คุณปิไงปสวคัรสัดีบค่ะครับค่ะก็มาตามตลาดกับคุณปิงทั้งตลาดหุ้นไทยต่างประเทศนะคะดาวโจนส์ขึ้นมายืน33,000จุดอีกรอบนึงจะพักฐานไหมตลาดหุ้นไทยลุ้น1,600จุดจะผ่านไปได้ไหมนะคะทั้งสองตลาดนี้คุณปิงมีมุมมองยังไงบ้างคะตลาดหุ้นสหรัฐดูไม่ได้สนใจกับดิวปัญหานะครับของอาร์กิกอสนะช่วงแคปิตอลแมเนจเมนต์เท่าไหร่นะครับดูไม่ค่อยสนใจนะเมื่อวานจะมีความผันผวนมากในพวกหุ้นต่างๆนะครับตัวเป็นเสียงเมื่อวานในธนกิจโบรกเกอร์ที่ปล่อยมาร์จิ้นให้กับอาร์กิกอสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาตอนนี้คือตลาดเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องของคลิปบรรดาเฮดฟันที่เลเวอเรจตัวเองสูงๆเนี่ยนะลงทุนแล้วเลเวอเรจเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มมาความหวาดหวั่นระแวงกันแล้วนะแต่ก็ยังให้น้ำหนักในที่เฟดไปให้น้ำหนักในเรื่องของสิ่งรับแพ็กเกจรวมไปถึงพวกบิลแบ็กแบทเทอร์นะแผนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโจไบเดนมากกว่านะครับคือมันดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องระวังมากขึ้นแต่ตลาดยังไม่ได้ความสนใจมากนะครับและสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามก็คือบอลยูเนี่ยมันกำลังพุ่งมาอีกรอบนึงแล้วนะตามธีมเรื่องของรีเฟรชันไปนะครับนั้นแรงกดดันในส่วนของหุ้นเทคอเมริกามันยังคงมีอยู่กลยุทธ์เนี่ยนะครับภาพการสภาวะที่มันค่อนข้างยึกยักกันนะปัจจัยลบเริ่มมีแต่ตลาดยึดได้ด้วยสภาพคล่องเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำสองขาขาหนึ่งก็คือเปิดคอ SPX อีกขาหนึ่งก็คือเปิดพุทตัว NDX อันนี้คือเป็นกลยุทธ์ที่ทำมาสองสัปดาห์ละแต่ผลเป็นอย่างดีด้วยนะเพราะว่าน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากเพราะว่าบางวันเนี่ยตลาดลงก็จริงเนี่ยเราไม่ได้กำไรจาก NDX ที่เยอะกว่าผลขาดทุนจาก SPX วันที่ตลาดขึ้นนะผลที่ได้จากการขาดทุนจากการทุน NDX ก็น้อยนะเพราะว่าได้แจกอย่าง underperform ตัว S&P มากมากเลยนะเราก็ได้กำไรจากตัว S&P ที่เราไปคอไว้นะครับการทำสองขาไว้เนี่ยมันเหมาะมากในจังหวะแบบนี้นะครับก็คอ SPX แล้วก็พุทตัว NDX นะส่วนตลาดหุ้นไทยผมคิดว่ามันมีโอกาสสูงที่ Window Dressing จะทำงานนะแล้วก็หนุนทำให้ตลาดขึ้นไปเกิน1,600ได้แล้วก็ไป1,650ได้นะครับในไตรมาส2นะครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้การเปิดรองในตลาดหุ้นไทยลงไปถึงการคอดูเป็นจังหวะที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้ก็แปลกๆนะวันนี้กลุ่มพลังงานกลุ่มคริปโตดูเหมือนมีแรงเทขายลงมาหนักพอสมควรนะเราก็จะรอหาจังหวะดีๆหน่อยแล้วค่อยเข้าก็ได้ครับค่ะนะคะก็ไตรมาส2ยังคงเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงภกิจศิริวัฒนเกตนะคะกลยุทธ์สำหรับในวันนี้นะคะมองตลาดหุ้นไทยนะคะยังคงขยับขึ้นต่อช่วงต้นไตรมาส2แบบนี้1650มีลุ้นเห็นเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะเข้าไปเก็งกำไรขาขึ้นหรือเล่นเก็งกำไรดัชนีเนี่ยนะคะเป็นจังหวะที่ดีค่ะใครที่ต้องการเก็งกำไรนะคะดัชนีเข้าไปเนี่ยนะคะสามารถใช้ตัว DW เข้ามาช่วยได้ด้วยนะคะจะมีขาลองที่เป็นขาคอมองขึ้นเช่นเดียวกับตัวเซ็ต50นะคะ S50-28C21-06A ตัวนี้จะมีค่า gearing 13.8 sensitivity 0.76 นะคะหรือแม้แต่ตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศนะคะก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เปิดทั้ง2ขาค่ะสำหรับตัวของ SPX 50 500นะคะ S&P 500เนี่ย SPX 28C2106A นะคะก็สามารถใช้กลยุทธ์เข้าไปลองคอได้ค่ะตัวนี้จะมีค่า gearing อยู่ที่ 15.9 sensitivity 0.20 นะสามารถทำควบคู่ไปกับการเปิดช็อต NDX ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถทำกำไรทั้ง2ขาจากความผันผวนของตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็เป็นกลยุทธ์นะคะทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศที่แนะนำกันในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะใครที่เทรด DW นะคะก็ขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie นะคะสามารถรับบทวิเคราะห์ฟรีค่ะทั้งตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นรายตัวเซ็ต50นะคะ S&P 500ฝั่งสหรัฐอเมริกาห่างเสียงฮ่องกงเพียงแค่เป็นเพื่อนกับ Macquarie DW 28ได้นะคะสแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์